คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องเรามิตรภาพของผองเพื่อนในชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราได้พี่พัทวจีศรีสุวรรณนะครับมาพูดคุยกับเราในเรื่องราวหลากหลายท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นชื่อของพี่พัทวจีแล้วนะครับจากหนังสือคุยเป็นยาหนังสือความรักอยู่รอบตัวเราและผลงานอื่นๆอีกมากมายที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ติดตามแล้ววันนี้เราก็ได้พี่พัทวจีครับหรือเราจะเรียกว่าพี่พัทจีนะครับมาคุยกับเราในวันนี้ในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายนะครับผมสวัสดีครับพี่พัทจีครับค่ะสวัสดีน้องต้อมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะผมพี่พัชชีแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับผมก็โดยแบ็คกราวด์นะคะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารมาโดยตลอดเลยนะคะเรียนการสื่อสารมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ทำงานเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักข่าวค่ะแล้วช่วงหลังก็หันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารอีกแบบนึงค่ะเป็นการสื่อสารด้านในของตัวเองเลยไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเพื่อสารสัมพันธ์หรือการสื่อสารอย่างสันติค่ะ Non-violence communication นะคะซึ่งก็เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบนึงจนในช่วงหลังๆ 5-6 ปีที่ผ่านมานะคะก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องความตายอะค่ะก็เลยใช้ทักษะการสื่อสารแล้วก็การเขียนเราอะค่ะมาทำงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องความตายแล้วก็เขียนหนังสืออยู่หลายเล่มอย่างที่คุณต้อมได้เคยได้กล่าวเปิดรายการไปแล้วนะคะพี่วัจจีลองบอกได้ครับว่าจุดไหนนะที่ทำให้เราหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องความตายแล้วก็ถึงถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือได้ยังไงอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็น อยู่ 2-3 จุดนะคะเหมือนจุดแรกเนี่ยได้มีโอกาสไปช่วยงานเป็นจิตอาสาของเครือข่ายพุทธิกาค่ะของพระไพศาลนิสาโลท่านเป็นประธานอยู่ค่ะแล้วไม่ได้ไปทำงานเรื่องความตายโดยเฉพาะนะคะไปทำงานโครงการอื่นแล้วได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์พระไพศาลบ้างหรือว่าได้ฟังเวลาที่พระไพศาลมาเทศนะคะหรือว่ามาพูดในโครงการต่างๆแล้วบางส่วนที่ท่านพูดก็เป็นเรื่องของความตายอะค่ะเราก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอะค่ะแล้วเอาก็จริงอะที่ผ่านมาเราก็ใช้ชีวิตแบบเหมือนกับคนทั่วไปอะค่ะโลดแล่นสนุกสนานไปเลยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยแล้วเลยคิดว่าเนี่ยค่ะเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันที่ทำให้หันกลับมาสนใจเรื่องความตายค่ะครับเหมือนกับว่าชีวิตที่เคยโลดแล่นแล้วพอได้มีประสบการณ์แล้วก็ได้ฟังจากพระอาจารย์ไพศาลแล้วก็ได้เห็นว่าเนี่ยนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เราควรจะเอามาพูดต่อหรือบอกต่อก็เลยพี่พัชจีก็เลยเขียนออกมาเป็นหนังสือพี่พัชจีลองแนะนำได้ไหมครับว่าพี่พัชจีเขียนหนังสืออะไรไปแล้วบ้างประมาณไหนครับอ๋อค่ะก็ที่อยู่ในมือตอนนี้ค่ะมีอยู่ 2-3 เล่มนะคะอย่างเล่มแรกๆที่เขียนให้กับโครงการ Peace Today นะคะถ้าเป็นหนังสือเนาะไม่ใช่เป็นบทความเพราะว่าบทความจะเขียนให้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วหนังสือเล่มแรกๆอย่างเช่นวันนี้คือของขวัญของชีวิตค่ะเป็นหนังสือที่พูดถึงประสบการณ์การเป็นมะเร็งแล้วการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของคุณอรทัยชะฟูค่ะอันนี้เป็นเล่มแรกเนาะแล้วหลังจากนั้นก็มีเล่มหนึ่งของคุณอรทัยชะฟูเหมือนกันค่ะเป็นเล่มต่อส่วนเล่มล่าสุดอะค่ะที่เพิ่งตีพิมพ์ไปชื่อว่าคุยเป็นยาศิลปะการสื่อสารเพื่อเยียวยาใจผู้ป่วยและครอบครัวค่ะเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องการสื่อสารเลยค่ะว่าถ้าหากว่าเราจะสื่อสารกับคนที่ตั้งแต่เพิ่งรับรู้ข่าวร้ายจากการป่วยเรื้อรังหรือป่วยร้ายแรงนะคะเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรเพื่อให้เข้าใจเขานะคะหรือรวมทั้งถ้าเราเป็นญาติผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลเราอ่ะจะพูดคุยอย่างไรกับผู้ป่วยด้วยความเข้าใจอันนี้ค่ะเป็นเล่มที่เพิ่งตีพิมพ์ไปชื่อคุยเป็นยาค่ะศิลปะการสื่อสารเพื่อเยียวยาใจผู้ป่วยและครอบครัวแล้วก็มีอีกเล่มนึงค่ะที่กำลังเก็บข้อมูลอยู่แล้วก็น่าจะเขียนได้น่าจะเร็วๆนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเยียวยาหลังการสูญเสียค่ะเหมือนกับเป็นสเต็ปขั้นต่อไปว่า
เรามักจะโฟกัสไปที่เราจะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างไรให้เขาตายสงบแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะคนที่ยังอยู่อะค่ะคือผู้ที่ดูแลหรือว่าญาติใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเนี่ยมักจะมีภาวะของความโศกเศร้าเสียใจอะค่ะมันเป็นยังไงเวลาที่เขาจะต้องเสียคนที่รักไปอะค่ะขั้นตอนกระบวนการของความโศกเศร้าเสียใจอะมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะดูแลและเข้าใจบางทีอาจจะเป็นตัวเราด้วยหรือว่าคนเหล่านั้นด้วยค่ะอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเล่มที่เก็บข้อมูลเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะเขียนนะคะครับผมครับได้เห็นผลงานของพี่พัชชีหลายๆเล่มก็จะเป็นเรื่องของอย่างของคุณจิ๋มอรไทยชาฟูนี่ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็ประสบการณ์ที่เธอได้ผ่านโรคมะเร็งมาด้วยตัวเองแล้วก็จนถึงเรื่องของคุยเป็นยาที่เป็นเรื่องของการกระบวนการการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายเรามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยบ้างแหละเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่เดี๋ยวตาเดี๋ยวยายต้องมีเพราะอะไรพี่จิ๋มถึงเห็นความสำคัญของการสื่อสารหรือการดูแลผู้ป่วยด้วยการพูดคุยอย่างเงี้ยครับก็มีสองประเด็นเนาะเหมือนกับประเด็นแรกคือเราได้เห็นถึงปัญหาหรือความไม่เข้าอกเข้าใจกันในระหว่างของคนป่วยกับคนดูแลที่อยู่รอบๆตัวเราอะค่ะอาจจะเป็นเพื่อนๆซึ่งพอสื่อสารกันไม่เข้าใจอะก็มักจะนำมาสู่ภาวะที่ติดขัดทั้งๆที่หวังดีต่อกันอะแต่ไม่สามารถที่จะดูแลกันได้อย่างที่ราบรื่นนะคะอันนั้นคือเห็นคนรอบข้างแล้วก็อีกประเด็นคือว่าในรอบตัวเราอะอย่างคุณต้อมบอกอะค่ะมันก็ต้องมีคนเจ็บคนป่วยคนที่เรารักอะที่เจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเราก็คราวนี้เราจากเดิมที่เป็นแค่คนที่เก็บข้อมูลอยู่รอบๆหรือศึกษาหาข้อมูลเราจะเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นผู้ที่ดูแลละเราก็ต้องใช้ประสบการณ์เราก็ใช้ทักษะเรื่องการสื่อสารพวกนั้นเหมือนกันนะคะในประสบการณ์ส่วนตัวแล้วพี่พัชชีได้ใช้กระบวนการนี้ยังไงบ้างครับต้องบอกว่าการที่เราทำงานคลุกคลีเกี่ยวกับการเขียนการเก็บข้อมูลเรื่องการตายสงบเนี่ย 4-5 ปีก่อนหน้าค่ะมันช่วยเอื้อเวลาที่เราอ่ะจะต้องมาดูแลคนใกล้ชิดเราอย่างมากๆเลยเพราะว่าเมื่อสัก3ปีที่แล้วนะคะจะมีพี่ชายค่ะซึ่งเป็นพี่ชายที่อยู่ครับเป็นพี่ชายแล้วก็อยู่บ้านใกล้กันติดกันเนี่ยเป็นมะเร็งตับค่ะค่ะแล้วก็เป็นมะเร็งตับที่พอรู้ก็ร้ายแรงแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้เราก็ได้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนรู้มาได้สื่อสารกับเขาอะค่ะว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อะค่ะเราจะดูแลตัวเองอย่างไรดูแลจิตใจอย่างไรเนาะแล้วหนึ่งก็คือได้สื่อสารกับตัวผู้ป่วยเองแล้วสองคือได้สื่อสารกับครอบครัวของพี่ชายอะที่สุดท้ายก็เลยเหมือนกับได้เข้าใจกันว่าอ้อเราจะใช้ช่วงเวลาในช่วงสุดท้ายที่อาจจะมีอยู่สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยให้มีคุณภาพที่สุดนะคะเราก็ตกลงกันว่าเราจะดูแลกันที่บ้านเพราะว่าถ้าหากว่าไปดูแลที่โรงพยาบาลมันก็ไม่เอื้อที่จะทําอะไรให้กันและกันได้มากนักค่ะแล้วสุดท้ายก็สามารถคือพี่ชายก็เสียชีวิตไปเสียชีวิตที่บ้านนะด้วยไม่ได้ทุกข์ทรมานมากแล้วก็ทางครอบครัวคือทางพี่สะใภ้แล้วก็ลูกๆ ก็รู้สึกว่าดีมากค่ะที่ได้ใช้ชีวิตช่วงประมาณ2เดือนสุดท้ายอะในการบอกรักกันขอโทษบอกลาทําสิ่งที่ไม่เคยทําหรือว่าชําระสะสางเรื่องที่ค้างคาใจกันนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์แรกค่ะคือได้ทักษะเรื่องการสื่อสารนะกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายพี่ชายกับพี่ชายแล้วก็ล่าสุดเมื่อตอนต้นปีเมื่อมกราคมเนี่ยค่ะคุณแม่เองก็เพิ่งเสียชีวิตไปเหมือนกันค่ะก็ใช้ทักษะเดียวกันแต่จริงๆกับคุณแม่ค่ะได้ใช้ทักษะการสื่อสารพูดคุยเพื่อความเข้าใจก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่าดูแลคุณแม่มาเป็น10ปีเหมือนกันนะคะเพราะคุณแม่ก็ป่วยเรื้อรังเป็นโรคไตวายอะค่ะแล้วคุณแม่ก็จากไปอย่างสงบเหมือนกันนะคะซึ่งก็เราเองในฐานะที่
เราคลุกคลีข้อมูลเหล่านี้มาตลอดแล้วพอมันได้นำมาใช้กับตัวเองกับคนใกล้ตัวแล้วเราก็เห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มันใช้ได้จริงๆค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะเป็นประสบการณ์ตรงอะค่ะครับผมครับการสื่อสารเพื่อให้เราเข้าอกเข้าใจกันอย่างจะเห็นว่าอย่างพี่จายเราก็มีการที่จะตกลงกันแล้วก็บอกกันว่าเออเราจะดูแลร่วมกันที่บ้านนะเพื่อที่จะได้ใช้เวลาช่วงที่เหลืออย่างดีที่สุดในการดูแลในการพูดคุยในการเข้าใจกันก็อันนี้ก็มาจากการสื่อสารคราวนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็บางท่านอาจจะทราบแล้วบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นชินว่าเอ๊ะการสื่อสารอย่างสันติหรือ Nonviolent Communication เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วพัฒนามาเป็นการพูดคุยกับผู้ป่วยระยะท้ายหรือการดูแลผู้ป่วยด้วยการสื่อสารด้วยดีอย่างเงี้ยครับพี่พัชชีลองอธิบายได้ไหมครับว่าศาสตร์พวกนี้มีความเกี่ยวข้องหรือดำเนินมายังไงครับค่ะคือในเรื่องของการสื่อสารอย่างสันติ Nonviolent Communication หรือการสื่อสารเพื่อสารสัมพันธ์นะคะจุดสำคัญก็คือว่าเราจะใช้ทักษะอย่างเช่นการเข้าใจอะค่ะค่ะการเข้าใจตัวเราเองหรืออีกฝ่ายนึงผ่านทักษะอย่างเช่นเรารู้จักเรารู้เรื่องความรู้สึกนะคะเรารู้เรื่องความต้องการรู้คำเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะดูว่าในสถานการณ์หนึ่งๆนะคะลึกๆแล้วอะค่ะเราอะรู้สึกอะไรเราต้องการอะไรนะคะพอเมื่อไรก็ตามที่เราค้นพบความต้องการของเราอะค่ะเราก็จะสามารถหาวิธีการที่จะมาตอบสนองความต้องการของเราได้นะคะซึ่งวิธีการนะคะมันจะเป็นอะไรที่หลากหลายร้อยเป็นพันน่ะคืออันนั้นนะคะเราสามารถที่จะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการความรักอย่างเงี้ยค่ะแต่วิธีการที่จะให้เราได้มาซึ่งความรักอ่ะมันจะเป็นวิธีการแบบไหนอย่างไรอันนี้จะเป็นขั้นต่อไปขั้นต้นคือขอให้เราเข้าใจก่อนว่าเรารู้สึกอะไรเราต้องการอะไรในสถานการณ์นั้นๆอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะที่สามารถจะเอามาปรับใช้เวลาที่เราคุยกับผู้ป่วยอะค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นเวลาที่เราทักษะสำคัญที่สุดเลยที่จะนำมาใช้ก็คือเรื่องของการฟังค่ะฟังอย่างไรให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราอะเข้าใจเขาจริงๆเข้าใจผู้ป่วยจริงๆจากมุมของเขาอะค่ะไม่ใช่จากมุมของเราที่ไปคิดว่าเขาคิดเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเนี่ยค่ะทักษะการฟังจะสำคัญมากเพื่อเวลาที่เรามาใช้ในการดูแลหรือว่าสื่อสารกับผู้ป่วยค่ะก็อันนี้เป็นทักษะหนึ่งที่เอามาใช้เนาะทักษะหนึ่งของการสื่อสารที่สารสำคัญนะคะที่ปรับใช้ได้ค่ะก็จากที่ได้ฟังพี่พัชชีครับผมมองเห็นว่าหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยที่เราจะต้องเห็นก็คือความต้องการของเราก่อนหรือว่าเห็นความรู้สึกความต้องการของเราก่อนว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรเช่นพี่พัชชีบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องการความรักอ่ะแต่ท่าทีที่เราแสดงออกหรือว่าคำพูดที่เราสื่อสารน่ะมันทำให้เกิดความรักหรือเปล่าหรือว่ามันจะทำให้ได้มาซึ่งความรักไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเราได้เอามาดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าที่ของเราก็คือเห็นตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องการยังไงเรารักเป็นห่วงเขาแล้วในขณะเดียวกันพี่พัชชีก็บอกว่าแล้วผู้ป่วยล่ะจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรและสิ่งที่ทำให้เรารู้ความต้องการของเขาได้ก็คือการฟังพอเราได้ฟังเราถึงได้รู้ว่าจริงๆผู้ป่วยต้องการอะไรอย่างตัวผมเองนี่ผมก็เวลาเราห่วงพ่อแม่หรือเราห่วงคนอื่นเราก็จะคิดว่าเราอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแต่มันเป็นความคิดของเราอะนะครับเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นความต้องการของคนที่เราอยากดูแลจริงๆหรือเปล่านะค่ะค่ะใช่ค่ะเหมือนกับเวลาที่เราอยู่กับผู้ป่วยที่เขาป่วยแบบมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอาจจะบ่นอะไรมาสักอย่างนึงอย่างเงี้ยค่ะครับถ้าเราใช้ทักษะการฟังเนาะบางคนน่ะเขาก็จะพูดคำบางคำออกมาซึ่งถ้าหากว่าตีความตามตัวอักษรเลยมันก็จะเป็นความเข้าใจไปอีกแบบนึงอย่างเช่นสมมติว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างคุณแม่พี่ชื่อว่ามันป่วยมานานแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะตายสักทีฉันอยากตายฉันอยากตายอย่างเงี้ยนะคะเราอะค่ะที่ทำหน้าที่ดูแลแล้วเป็นผู้รับฟังอะค่ะให้เราเหมือนกับลองนึกเข้าไปนั่งในใจเขาสิว่าการที่คนคนหนึ่งอะที่ป่วยมานานแล้วบ่นว่าอยากตายอะค่ะ
ลึกๆแล้วว่าเขารู้สึกอะไรเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราส่วนใหญ่เราก็จะกระโดดเข้าไปบอกว่าโอ๊ยตายทำไมยังอยู่ได้อีกนานยังไม่เป็นไรเลยอันนี้เป็นมุมเราใช่ไหมคะไปปลอบโยนไปสั่งสอนแต่จริงๆแล้วอะค่ะลึกๆแล้วอะคนที่บ่นอย่างนั้นเขาแค่อยากได้การรับฟังค่ะอยากได้การรับรู้ว่าเขาอะอยู่ในภาวะนั้นอะมานานแล้วค่ะเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้วอยากจะบ่นอะอยากจะระบายอะค่ะเขาอาจจะไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะไม่ต้องการคำปลอบโยนหรือคำสั่งสอนหรือคำสั่งเนี้ยค่ะแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้ดูแลถ้าเราอยากจะใช้การสื่อสารแบบนี้คือโอเคเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาอะคงจะเหนื่อยเนาะกับการต้องดูแลตัวเองต้องรักษาตัวเองมานานขนาดนี้สิ่งที่เราควรจะทำก็คือการสะท้อนว่าเราเห็นอะไรอะเห็นว่าเขากำลังรู้สึกอะไรเขาต้องการอะไรค่ะอย่างเช่นเราก็อาจจะบอกเขาว่าคือป่วยมา5ปีแล้วอะแล้วต้องไปโรงพยาบาลเดือนเลยหรือว่าต้องไปฟอกไตอาทิตย์ละ2ครั้งเลยมันเหนื่อยมากเลยใช่มั้ยมันเหนื่อยเนาะมันอยากจะพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าอ๋อเราอะเห็นใจเขาจริงๆนะคะเหมือนกับเข้าไปในใจเขาจริงๆแบบเนี้ยก็จะสามารถที่จะช่วยได้ค่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่จะช่วยค่ะเวลาที่เราดูแลเขาแต่ขณะเดียวกันอีกมุมนึงนะคะที่อยากจะชวนให้คุณผู้ฟังลองย้อนกลับมาดูคือบางทีเราในฐานะผู้ดูแลค่ะเราก็ดูแลยาวนานเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเขาป่วยมา5ปี10ปีแล้วเราก็ดูแลอยู่5ปี10ปีเราควรจะย้อนกลับมาดูสภาวะข้างในของตัวเราเองด้วยอะค่ะว่าตอนนั้นน่ะเรารู้สึกอะไรแล้วเราต้องการอะไรฮะบางคนแบบเหนื่อยมากเลยไม่ไหวแล้วสุดจะทนแล้วแต่ยังฝืนดูแลต่อไปอะค่ะแล้วพลังงานลบมันก็จะออกมันก็จะกระแทกออกมาแล้วก็จะทำให้ความสัมพันธ์ต่อกันไม่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะไอ้การสื่อสารหรือแบบนี้ก็คือก็ควรที่จะย้อนกลับมาดูแลตัวเองด้วยอะค่ะย้อนกลับมาดูว่าอ้อในภาวะเช่นนั้นฉันเหนื่อยนะฉันต้องการการพักผ่อนมันก็เลยจะหาวิธีออกได้ว่าอ๋อถ้าฉันต้องการการพักผ่อนฉันจะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างไม่ใช่ว่าเราก็ฝืนทำไปจนแบบล้มไปหรือว่าจนเกิดการปะทะไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยเหมือนกันค่ะให้กลับมาทั้งดูความรู้สึกความต้องการตัวเองแล้วก็ดูความรู้สึกความต้องการของคนอื่นด้วยแล้วก็ให้ความเข้าใจคนอื่นได้เนาะอย่างเช่นสะท้อนว่าเขารู้สึกอะไรเขาต้องการอะไรขณะเดียวกันก็อย่าลืมให้ความเข้าใจแล้วก็ดูแลใจตัวเองด้วยอะค่ะเห็นภาพชัดเลยครับจากที่พี่พัชชีเล่าอ่ะคือว่าผู้ดูแลเนี่ยเราอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะแต่ถ้าเราดูแลกันมาเป็น10ปีอ่ะคือผู้ป่วยก็ป่วยผู้ดูแลก็เหนื่อยเหมือนกันในการดูแลดังนั้นจิตใจที่พี่พัชชีบอกว่าพลังบวกพลังลบที่มีอยู่ในใจของผู้ดูแลสำคัญเหมือนกันที่ผู้ป่วยจะรับรู้ความรู้สึกอันนั้นได้แล้วถ้าวันไหนที่เราไม่พร้อมก็ยอมรับว่าเราไม่พร้อมเราควรจะได้พักเวลานี้ตอนนี้ก่อนแล้วเมื่อเราพร้อมที่จะพูดคุยหรือรับเอาความทุกข์ในใจของเขาหรือว่าไปดูแลความเหน็ดเหนื่อยของผู้ป่วยได้เนี่ยเราก็กลับมาทำใหม่อย่างที่พี่พัชชีบอกว่า เวลาที่เราสะท้อนไปด้วยความรู้สึกว่ารับรู้นะว่าเธอเหนื่อยเนี่ยขนาดเราไม่ใช่คนป่วยเองเราฟังแล้วยังรู้สึกว่าคนนี้เข้าใจเราจังเลยเราอยากพูดเราอยากระบายให้ฟังเราอยากจะให้เขาเหมือนกับเห็นความรู้สึกแท้จริงของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็มองเห็นว่าผู้ดูแลจริงๆแล้วการดูแลหัวใจตัวเองก่อนนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเช่นกันนะครับพี่จีใช่ๆมันคล้ายกับว่าอันนี้ทั้งจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็การสัมภาษณ์ผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยคนอื่นๆด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าเราอ่ะยังฝืนทำต่อไปขณะที่เราไม่ไหวแล้วอะค่ะมันกลายเป็นว่าให้เราอ่ะทุ่มเททำเต็มที่นะคะ24ชั่วโมง7วันอย่างเงี้ยแล้วพลังพอพลังลบมันออกเนี้ยค่ะเหมือนมันเล็ดลอดมันหลุดรอดออกมาคือมันก็เสียของเหมือนกันนะคะเสียของในความหมายที่ว่าแรงกายแรงใจที่เราพยายามทำลงไปอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาก็จะไม่สามารถรับรู้สิ่งที่เราแบบใส่ลงไปได้อย่างเท่าที่ควรจะได้อะค่ะเพราะ
ราะฉะนั้นในตัวอย่างประสบการณ์ของตัวเราเองอะค่ะพอเราดูแลแม่หลักๆเนี่ยค่ะพอถึงเวลาที่เราคิดว่าเราควรจะพักผ่อนนะคะเราก็จะบอกแม่เลยนะว่าอ๋อช่วงเนี้ยวันนี้วันเสาร์อาทิตย์จะขอไปทานข้าวกับเพื่อนหรือว่าจะขอไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าจะขอไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราก็จะจัดการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างที่สามารถขอได้ให้เขามาช่วยดูแลแม่แทนเราในช่วงที่เราไม่อยู่2วัน5วัน7วันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กลับมาพร้อมด้วยความเฟรชเนาะด้วยแบบพลังใหม่เพื่อที่จะกลับมาดูแลเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้อยู่ค่ะแล้วก็ได้ผลค่ะจากที่ประสบการณ์ตรงจากที่พี่พัชชี่ดูแลคุณแม่แล้วครับแล้วก็ประสบการณ์จากการที่ทำงานค้นคว้าดูแลเรื่องของการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายแล้วอ่ะเวลาที่เอามาทำงานหรือเอามาใช้กับคุณแม่จริงๆกับในฐานะผู้ที่เป็นผู้ดูแลระหว่างเป็นคนอื่นไปดูแลอย่างเช่นนักพยาบาลโรงพยาบาลหรือเราไปเป็นอาสาดูแลที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมครับพี่พัชชี่อืออันนี้เนี่ยตัวเราอะค่ะตัวพัชเองก็ยังไม่ได้เคยเข้าไปเป็นจิตอาสาที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าในช่วงปีที่แล้วนะคะเป็นคนที่ได้สัมภาษณ์จิตอาสาข้างเตียงอะค่ะของเครือข่ายของเครือข่ายพุทธิกาค่ะประมาณ10คนนะคะว่าเขาอะรู้สึกอย่างไรเมื่อไปดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นโครงการต่อเนื่อง4เดือนสัปดาห์ละ1วันนะคะเป็นเวลาต่อเนื่อง4เดือนสิ่งที่ข้อมูลที่สัมภาษณ์อะที่ออกมาค่ะประสบการณ์ของจิตอาสาประมาณ10คนเหล่านั้นนะคะมันตรงเหมือนกับที่เราได้มีประสบการณ์ในการดูแลแม่เราพี่ชายเราอะค่ะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคนที่ป่วยอะค่ะเขาอยากได้ความเข้าใจค่ะเขาอยากได้การรับฟังแล้วเราจะรับฟังยังไงก็คือเราแทบจะไม่ต้องจริงๆอ่ะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรไปมากเลยค่ะอย่างจิตอาสาเหล่านี้1ชั่วโมงที่ไปอยู่กับผู้ป่วยอ่ะพาตัวเองไปแล้วไปนั่งดูซิไปนั่งฟังซิว่าผู้ป่วยอ่ะเขากำลังจะบอกอะไรกับเราแล้วก็เขาเรียกว่าเต้นรำไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือมันจะเราจะเข้าใจเขาได้ก็คือเราก็ต้องฟังเขาแล้วเวลาที่เราฟังเขาอะเราจะโฟกัสไปที่ไหนไอการสื่อสารหรือประสบการณ์ของพี่ก็คือว่าเราจะโฟกัสไปที่ภาษากายสีหน้าท่าทางรวมทั้งโฟกัสไปที่ว่าเขาน่าจะรู้สึกอะไรหรอเขาน่าจะต้องการอะไรหรอแล้วก็ถามเขาเลยว่าเขารู้สึกแบบนี้ใช่ไหมเขาอยากจะได้แบบนี้ใช่ไหมค่ะรวมทั้งให้ความเข้าใจเขาด้วยว่าอ๋อเขาเหนื่อยมากเลยใช่ไหมสมมตินะคะหรือว่าโอ้คือตอนนี้กำลังเครียดมากเลยใช่ไหมเพราะว่าผลการรักษามันออกมาไม่ดีเลยอยากจะมีความหวังใช่ไหมอันนี้คือความต้องการอันนี้ค่ะมันก็จะเต้นเหมือนกับเต้นรำไปอะค่ะระหว่างผู้ดูแลเนาะหรือจิตอาสากับผู้ป่วยอะค่ะสุดท้ายย้อนกลับมาเลยคือศิลปะหรือว่าทักษะที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นผู้ดูแลญาติพี่น้องเราหรือเราจะไปเป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยที่ไหนก็คือการรับฟังนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดเลยค่ะอย่างพอการรับฟังแล้วเนี่ยเราออกมองเข้าจริงๆแล้วอะอย่างผมก็มีประสบการณ์ส่วนตัวเนาะว่าคุณแม่ผมมาป่วยช่วงหนึ่งคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งไทรอยฮะแล้วตอนนั้นนะผมก็มะเร็งคือพูดถึงมะเร็งเราก็ช็อกแล้วเราก็เสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วแม่ต้องทำอย่างนี้นะ1 2 3 4แม่ต้องกินอันนี้นะ1 2 3 4อย่างเงี้ยด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงของเราอะแต่ผมรู้สึกพอมาได้ฟังหรือมาฟังจากพี่พัชชี่เรามันเป็นความต้องการของเราหมดเลยที่อยากจะให้แม่หายหรืออยากจะให้แม่แข็งแรงแต่เราไม่ได้ไปรับฟังจริงๆเลยว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรหรือเขารู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ๆๆส่วนใหญ่เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนาะก็จะทำแบบนั้นเพราะเรารักเขาอะเราเป็นห่วงเขาเราอยากให้เขาหายแล้วเขาแบบมีชีวิตชีวากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะแต่แต
แต่อันเนี้ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสที่ลูกๆอ่ะมักจะมาบ่นเวลาที่เราอยู่ในคอร์สการฝึกอบรมครับผู้ดูแลคอร์สเยียวยาคอร์สการรับฟังนะว่าทำยังไงดีพ่อกับแม่ดื้อจังหมอสั่งห้ามกินทุเรียนก็แบบแอบไปกินหมอห้ามกินข้าวขาหมูก็แอบไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับพัฒนาจากประสบการณ์ส่วนตัวมีรู้สึกว่าคือเขาอะประชดเราอะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหมอก็ห้ามพูดซ้ำๆเราก็ห้ามเขารู้แล้วเพราะฉะนั้นเธอได้ยินฉันไหมว่าจริงๆแล้วอะฉันกำลังแบบว่าหนึ่งคือฉันอยากจะประชดเธอฉันอยากจะแบบต่อต้านเธอแต่ลึกๆฉันก็อยากจะกินเธอฉันป่วยมาแบบกินอะไรไม่ได้มาแล้วแค่5ปี10ปีฉันแค่อยากจะกินนิดหน่อยๆอ่ะเธอก็พูดอยู่นั่นแหละดีเลยนะคะแต่ถ้าประสบการณ์ส่วนตัวของพันนะคะพันใช้วิธีอย่างนี้เลยค่ะหน้าทุเรียนค่ะจะถามแม่ว่าแม่อยากกินทุเรียนไหมคือเราเป็นฝ่ายที่เปิดว่าฉันน่ะรู้นะว่าเธออยากกินแม่บอกอยากกินโอเคซื้อให้กินถ้าเขาไม่ได้ถูกห้ามถูกกดเขาก็เขาก็จะเหมือนกับรู้ว่าแค่ไหนจึงจะพอเหมาะพอควรเนี่ยค่ะสำหรับคุณแม่พี่อายุ86นะคะที่เป็นโรคไตอะค่ะเขาก็ทานทุเรียนแล้วเขาก็จะแบบเซ็นเซอร์ตัวเองว่าแม่ทานไปแล้วสองภูพอแล้วเนาะเพราะว่ามันอะกินมากไม่ดีเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวว่ามันได้ผลมากๆได้ผลมากกว่าการเราไปสั่งว่าห้ามกินนั่นห้ามกินนี่เมื่อไหร่ที่เราห้ามมันจะมีพลังต้านออกมาค่ะเป็นพลังที่ไม่ค่อยดีด้วยนะในวงที่เราจะอยู่ด้วยกันหรือในพื้นที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันเป็นพลังความต้านความขัดแย้งอะฮะแต่พอเห็นอันเนี้ยมันเหมือนการที่เราหาทางออกร่วมกันเราจะเดินไปด้วยกันแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับมันรู้สึกต่างกันเลยนะค่ะมันเหมือนกับเมื่อไหร่พอเราอ่ะพอเขารู้ว่าเราอ่ะเข้าใจเขาอ่ะเข้าไปในใจเขาจริงๆว่าอ๋อเขาอยากกินนะเขาแค่อยากจะกินอะไรเงี้ยเท่านั้นเขาก็แบบโอเคแล้วอะค่ะสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวค่ะกับประสบการณ์ส่วนตัวพออย่างเงี้ยครับเราจะต้องดูแลผู้ป่วยสมมติว่ามีท่านผู้ฟังเนี่ยตอนเนี้ยได้รับข่าวร้ายมาในชีวิตว่าคนที่สำคัญของเขาเนี่ยกำลังเจ็บป่วยระยะท้ายแล้วล่ะดูน่าจะเหมือนสมมติว่าคล้ายๆกับกรณีของพี่ชายของพี่พัชชีนะครับเนี่ยฮะพี่พัชชีจะแนะนำเขาได้ไงว่าเขาจะเตรียมตัวแบบไหนแล้วเขาจะเริ่มต้นทำอย่างไรในการที่จะพูดคุยสื่อสารหรือจะรับฟังคนที่เขาดูแลได้จริงๆครับคือเริ่มต้นเลยอะค่ะให้อันนี้เอาประสบการณ์ส่วนตัวเคสพี่ชายเลยเนาะพอรู้ข่าวเราเป็นคนรู้ข่าวร้ายหายใจลึกๆก่อนค่ะหายใจลึกๆให้รู้สึกเหมือนกับเราสติอยู่กับเรานะแล้วก็ถามตัวเองด้วยว่าเอ๊ะพอเรารู้แบบนี้เรากำลังรู้สึกอะไรนะเราพร้อมถ้าเราจะเข้าไปคุยกับเขาค่ะเราจะไปคุยกับเขาแบบไหนยังไงเพราะถ้าเราไม่รู้เลยว่าเรารู้สึกอะไรเราตกใจแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะเข้าไปคุยกับเขาอย่างไรมันบางคนก็เหมือนแบบเซนซิทีฟหน่อยพอไปถึงเห็นสภาพเขาเห็นหน้าเขาก็ร้องไห้โฮออกมาแล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เฮลตี้อ่ะมันไม่ดีต่อทั้งตัวเราเองและตัวเขาด้วยอ่ะค่ะคือถ้าตัวเราไม่พร้อมที่จะไปพูดคุยกับเขาอ่ะค่ะก็อย่าเพิ่งไปค่ะแล้วถ้าไปอ่ะค่ะก็ไปเพื่อที่จะอยากจะรับรู้ว่าเขาอ่ะเป็นอย่างไรบ้างคิดยังไงไม่ใช่ไปพร้อมกับชุดของข้อมูลพ่อถ้าเป็นมะเร็งแบบนี้นะควรจะไปหาหมอสมุนไพรที่นี่นะหรือว่าหมอที่โรงพยาบาลนี้นะเขาเก่งนะหรือว่าใช้กัญชาสิเพราะว่ามันกำลังดังเลยได้ข่าวว่านู่นนี่นั่นไปแบบนี้ค่ะไปกับชุดความคิดแบบนี้มักจะไม่ได้ผลค่ะเพราะว่าที่เขียนไว้ในหนังสือคุยเป็นยาค่ะคือผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนของการรับรู้ข่าวสารของเขาเหมือนกันค่ะขั้นตอนของแบบตกใจปฏิเสธขั้นตอนการยอมรับขั้นตอนการต่อรองอะไรพวกนี้ค่ะเรา
มันจะรู้ได้ก็แต่เมื่อหนึ่งคือเราพร้อมที่ไปคุยกับเขาแล้วพอเราไปคุยกับเขาว่าเขารู้สึกยังไงท่าทีเป็นยังไงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าช่วงแรกอ่ะเขาก็จะอยู่ในขั้นตอนปฏิเสธแต่ถ้าเราไปให้คำแนะนำถ้าเราไปให้คำแนะนำสั่งสอนเขาก็ไม่รับอยู่แล้วค่ะค่ะก็ย้อนกลับมาที่ว่าหนึ่งให้เราพร้อมที่เราจะไปรับฟังเขาแล้วไปฟังเขาจริงๆค่ะจากมุมของเขาจริงๆค่ะให้เขาเลือกใช่ไหมครับว่าเขาต้องการจะดูแลตัวเองอย่างไรครับถามเขาค่ะซึ่งคนที่เพิ่งรับรู้ข่าวสารเขาอาจจะช็อกตกใจเขายังไม่มีคำตอบซะด้วยซ้ำค่ะเขาอาจจะนิ่งๆงันๆไม่พูดไม่จาบางคนอาจจะร้องไห้โฮมาก็อยู่กับเขาอะค่ะอย่าเพิ่งไปคาดคั้นว่าจะรักษานู่นนี่ยังไงเพราะว่าในเขาอยู่ในขั้นตอนของการปฏิเสธอยู่ใจเขายังไม่เปิดรับหรือว่าเขายังคิดอะไรไม่ออกเนี่ยค่ะก็ต้องไปอยู่ที่หน้างานแล้วดูว่าเขาอยู่ในขั้นตอนไหนค่ะเราก็ต้องไปรับรู้เขาก่อนว่าสภาวะที่เขาเป็นแบบไหนบางคนก็อาจจะเตรียมพร้อมมาแล้วรับได้บางคนก็อาจจะชาหายไปเลยไม่รับรู้อะไรเลยปฏิเสธไปเลยนะครับค่ะค่ะแล้วมันก็จะมีคนไข้หลายประเภทด้วยค่ะอย่างในหนังสือชื่อคุยเป็นยานะคะว่าคนไข้มีเป็นคนไข้สายแข็งหรือคนไข้สายอ่อนนะถ้าสายแข็งก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากคนที่ปกติเป็นผู้นำชอบแก้ปัญหาเขาก็จะเป็นคนที่ไม่พร้อมที่จะให้คนอื่นไปแนะนำสั่งสอนค่ะแต่ถ้าเป็นคนไข้สายอ่อนก็จะเป็นไข้ที่ฉันจะทำยังไงดีฉันควรจะนู่นนี่นั่นเขาก็จะบอกมาเองถ้าเขาอยากได้ความช่วยเหลือครับผมครับก็มันก็ต้องเหมือนกับใช้เขาเรียกอะไรไหวพริบทักษะในการไปอยู่ตรงหน้ากับเขาแล้วลองดูว่าเขาอะเป็นยังไงด้วยแต่อันหนึ่งที่อยากจะย้ำเลยค่ะว่ามันไม่ได้ผลครับจากหลายๆคนที่เป็นคนที่เขาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่คนป่วยอ่ะหรือว่าเราไปเยี่ยมเขาอ่ะเรามักจะพูดว่าไม่เป็นไรหรอกนะเป็นนิดเดียวเดี๋ยวก็หายมันเป็นเวรเป็นกรรมเนาะก็คิดว่ามันเป็นกรรมก็แล้วกันอะไรแบบเนี้ยค่ะไปพร้อมกับคำสั่งสอนหรือว่าอบรมซะเถอะนะไหนๆก็เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยได้ผลกับผู้ป่วยอ่ะเพราะเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่เข้าใจเขาหรอกเขาเป็นหนักขนาดเนี้ยยังมาบอกให้ตรงหรอหรือว่าอย่างเอาอย่างกรณีคุณแม่พี่เลยอ่ะมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าสงสัยอ่ะคงทำกรรมเก่ามาชาติเนี้ยมันก็เลยป่วยเรื้อรังอ่ะหลายปีอะไรเงี้ยแล้วพอญาติคนนั้นกลับไปอ่ะแม่พี่ก็เหมือนกับมานั่งแบบวิตกกังวลเนี่ยคิดตลอดเลยนะว่าโอ้โหในชีวิตเนี้ยฉันไปทำกรรมอะไรมาหรอถึงป่วยขนาดเนี้ยเห็นไหมคะแค่คำปลอบโยนว่าอ๋อมันคงเป็นกรรมเก่าอ่ะมันกลับคิดว่าจะไปช่วยคนไข้นะแต่จริงๆแล้วมันไปทำให้เขารู้สึกไม่โอเคค่ะค่ะก็ควรระวังกันเวลาที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยแบบนี้ค่ะไปพร้อมกับชุดคำปลอบโยนแบบนี้คำปลอบโยนชินๆที่เราพูดกันประจำด้วยนะใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ครับสมมติว่าผู้ป่วยเขามีตัวเลือกในการรักษาของเขาอยู่นะเขาอยากจะทำในแบบของเขาแต่เราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราก็รู้สึกว่าทางนี้มันไม่ใช่เลยอย่างนี้ครับเราก็รู้สึกต่อต้านกับเขาอย่างนี้เราทำยังไงค่ะให้เก็บไว้กับตัวเองค่ะให้เก็บคำแนะนำสั่งสอนความรู้สึกเหล่านั้นไว้กับตัวเองความหวังดีนั้นกับตัวเองค่ะเหมือนกับให้คิดก่อนว่าคือผู้ป่วยกับญาติอะค่ะเขาเป็นคนที่เผชิญกับสถานการณ์นั้นนะคะรับรู้ข้อมูลระดับขั้นความเจ็บป่วยของตัวเองที่ชัดเจนกว่าเราค่ะแล้วบางทีอะค่ะอาจจะมีคนแบบเรานี่แหละมาพร้อมกับชุดของการรักษาพยาบาลที่คิดว่าเจ๋งอ่ะไปเยี่ยมเขาอ่ะตั้งแต่เขาป่วยอาจจะนับไม่ถ้วนแล้วด้วยซ้ำอ่ะค่ะเขาอาจจะฟังมาจนเบื่อจนไม่อยากฟังแล้วอ่ะค่ะแล้วถ้าเขายิ่งเขาเลือกหนทางเขาแล้วนะคะคือเคารพการตัดสินใจของเขาค่ะทำได้แค่เหมือนสนับสนุนนะคะในแนวทางที่เขาเลือกอยู่ค่ะเพราะถ้าหากว่าเราไปใส่ข้อมูลชุด
ของเราเข้าไปอีกเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าหนึ่งคือเราก็มาแค่จะพูดให้เราสบายใจแต่ไม่เข้าใจเขาแล้วสองสมมติว่าไปทำให้เขาไขว้เขวสับสนขึ้นมาอีกขณะที่เขากำลังอยู่ในขั้นตอนการรักษาแบบหนึ่งทางหนึ่งที่เขาเลือกอยู่แล้วค่ะคิดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่ามีข้อมูลหรือว่าวิธีการรักษาที่ดีจริงๆนะคะอาจจะต้องถามเขาก่อนค่ะว่าเรามีข้อแนะนำการรักษาเขาอยากจะรับฟังไหมค่ะถ้าเขาอยากจะรับฟังอ่ะเราถึงค่อยเล่าค่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าเออตอนนี้เลือกแบบนี้แล้วนั่นแสดงว่าเขาว่าไม่อยากฟังค่ะก็เห็นชัดเลยนะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราหวังดีของเราก็จริงแต่ดีของเราไม่ใช่ดีสำหรับทุกคนจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเคารพชีวิตของเขาทางเรื่องของเขาเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วยใช่ใช่แล้วถ้าหากว่าเรามีอะไรที่อยากจะนำเสนอเขาอะค่ะก็คือถามเขาก่อนค่ะว่าเขาอยู่ในภาวะที่พร้อมจะรับฟังหรือว่าอยากได้คำเสนอแนะหรือไม่ค่ะและอย่างในเคสของพี่ชายของพี่พัชเชียครับที่ว่าครอบครัวเนี่ยมาคุยกันแล้วตัดสินใจที่จะไปรักษาต่อที่บ้านเนี่ยครับมันยากไหมครับในสภาพจริงๆที่เราจะทำหลังจากรับฟังข่าวร้ายมาแล้วรู้แล้วว่าเป็นอะไรตอนแรกคิดก็ยากค่ะแต่ในกรณีของพี่ชายเนี่ยเหมือนกับว่าผลการตรวจนะคะมันชัดเจนมากว่าตับถูกทำลายไปเยอะแล้วค่ะแล้วแพทย์ก็บอกว่าถ้าทำเคมีก็อาจจะทำได้ครั้งเดียวแล้วไม่ได้กลับบ้านเลยคือตายคาเข็มแต่ผ่าตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะก็คือทำได้คือ pain control ดูแลเรื่องความปวดค่ะแล้วก็สามารถเข้าถึงยาแก้ปวดได้ค่ะก็เลยเลือกที่จะกลับมาที่บ้านความยากเนี่ยคิดว่าสำหรับคนส่วนใหญ่คือทำอย่างไรที่จะพูดคุยกับผู้ดูแลคือครอบครัวนะคะภรรยาและลูกว่าถ้าหากว่าเกิดความยากลำบากหรือว่าความปวดทุกทรมานในระหว่างที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะจะดูแลจัดการกันยังไงค่ะถ้าหากว่าตรงนั้นได้รับการพูดคุยแล้วเริ่มความชัดเจนรวมทั้งมีความช่วยเหลือค่ะก็ยากแต่ว่าก็ผ่านพ้นกันมาได้ค่ะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ทราบกันดีนะว่าความรู้เรื่องพาลิทีฟแคร์ก็เริ่มแพร่หลายแล้วก็ผู้คนอาจจะรับรู้ว่าการบรรเทาความปวดนั้นเราสามารถขอความช่วยเหลือจากทีมพยาบาลหรือทีมรพสตถ้าอยู่แถวชนบทที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็เข้าไปช่วยเราดูแลในอีกทางนึงซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการรักษาอีกทางนึงที่เราสามารถพูดคุยกับคุณหมอหรือทางโรงพยาบาลครอบครัวได้ใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะในช่วงหลังๆนะคะเป็นนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขเลยด้วยค่ะว่าอยากจะให้มีการเข้าถึงคืออยากจะทำ palliative care แล้วการที่จะทำ palliative care คือมีสามารถที่จะเข้าถึงยาที่ควบคุมดูแลความเจ็บปวดได้อย่างเช่นมอร์ฟีนแล้วที่งานอบรมที่ทำอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางจังหวัดในภาคอีสานนะคะพวกขอนแก่นนครราชสีมาเนี่ยคือเภสัชกรทีม palliative care ของหลายของแต่ละโรงพยาบาลนะคะคือมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงยาระงับปวดได้แบบสามารถพาผู้ป่วยไปอยู่ที่บ้านแล้วก็มีทีมอะค่ะไปดูแลได้ที่บ้านเลยเพราะฉะนั้นการเสียชีวิตที่บ้านอะก็จะง่ายกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตนะคะค่ะคือเมื่อสักเดือน2เดือนเนี้ยไปทำงานอบรมเรื่องของ Advanced Care Plan ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะกับกลุ่มแพทย์ครอบครัวของโรงพยาบาลมหาราชนะคะเขาสามารถใช้ตัวชี้วัดได้ว่าโรงพยาบาลนั้นน่ะประสบความสำเร็จในภารกิจแคร์ขนาดไหนผ่านการเข้าถึงยามอร์ฟีนค่ะยิ่งใช้มอร์ฟีนมากแสดงว่าอ้อมีคนน่ะที่สามารถที่ใช้การดูแลแบบคับคองอ่ะมากขึ้นค่ะอันนี้ก็คิดว่าเป็น
ทิศทางที่ดีอ่ะเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปถ้าเลือกที่จะดูแลรักษาแบบประคับประคองค่ะซึ่งการดูแลรักษาแบบประคับประคองก็จะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างแรกเลยคือการที่เรามีการสื่อสารแล้วก็พูดคุยกันในครอบครัวพูดคุยกันในผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็ทีมของทีมสุขภาพของโรงพยาบาลนะค่ะใช่ค่ะใช่ได้นำพาผู้ป่วยเขาจากไปด้วยภาวะที่อยู่ก็ดีแล้วก็ตายก็ดีค่ะใช่ค่ะครับผมพี่พัชชีครับก็เวลามาพอสมควรนะพี่พัชชีพัชชีลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าหนังสือที่กำลังเขียนอยู่เรื่องของการดูแลผู้สูญเสียเนี่ยที่กำลังจะออกเป็นยังไงบ้างครับอ๋อค่ะคือในช่วงที่ผ่านมาก็มีการเก็บข้อมูลนะคะเหมือนทางทีมเราอะค่ะมีการทำเป็นทีมเนาะไปสัมภาษณ์ผู้ที่สูญเสียคนที่เป็นคนเป็นที่รักแบบต่างๆเนาะบางคนเสียลูกบางคนเสียพ่อแม่บางคนเสียด้วยอุบัติเหตุบางคนเสียคนรักด้วยโรคเรื้อรังเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะดูว่าพอเขาญาติเขาเสียชีวิตไปแล้วมันเกิดภาวะอะไรขึ้นกับคนคนนั้นบ้างอ่ะกับว่าขั้นตอนของความโศกเศร้าเสียใจมันเป็นยังไงแล้วเราก็ไปรีวิวหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของ bereavement care หรือการดูแลความโศกเศร้าเสียใจเนี่ยหลายๆเล่มในทั่วโลกรวมทั้งในบ้านเราด้วยอ่ะค่ะเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วหนังสือเล่มนี้เราอยากที่จะสื่อสารให้คนในสังคมไทยได้รับรู้ว่าความโศกเศร้าเสียใจจากการเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนค่ะไม่มีเมื่อคนคนหนึ่งเสียคนที่เป็นที่รักไปอ่ะไม่มีใครที่แบบเสียใจมากเสียใจน้อยสำหรับคนคนหนึ่งคือมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วต้องการความเข้าใจจากคนรอบข้างแล้วการที่จะก้าวข้ามความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเหล่านั้นนะคะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแล้วแต่ละคนก็อาจจะใช้เวลา2เดือน3เดือนบางคน3ปีก็ยังก้าวไม่ผ่านอย่างเงี้ยค่ะในหนังสือเล่มนี้จะอยากจะนำเสนอเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการความโศกเศร้าเสียใจพวกนี้ค่ะเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นขณะเดียวกันคนที่อ่านแล้วกำลังที่เกิดภาวะแบบนั้นหลังจากเสียคนที่รักก็จะได้รู้สึกเหมือนกับว่าขั้นตอนเหล่านี้นะเป็นขั้นตอนที่ฉันไม่ได้ผิดปกติทางจิตเลยนะมันก็เกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นใครก็ได้ทั้งนั้นรวมทั้งเป็นเชิง how to ด้วยว่าจะมีเครื่องมืออะไรอะค่ะที่ช่วยให้คนเหล่านี้ได้คลายความโศกเศร้าเสียใจแล้วก้าวเข้าไปสู่ขั้นตอนใหม่ของชีวิตได้ในที่สุดค่ะก็น่าจะเขียนเสร็จเร็วนี้ค่ะครับผมครับสุดท้ายนี้พี่ทัชชี่มีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังบ้างครับผมค่ะก็อยากฝากว่าเอาจริงแล้วว่าค่ะการเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารกับผู้ป่วยรวมทั้งเรื่องของความตายทั้งเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือการเข้าใจกระบวนการหลังจากที่เราเสียคนรักไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะเป็นเรื่องที่สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสเรียนรู้ไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อถึงวันนั้นมาถึงอ่ะเราก็พอที่จะรู้ว่าอ้อเราจะไปหาความรู้เพิ่มเติมรู้แหล่งหรือว่าหยิบมาใช้ได้เลยยังไงค่ะก็ฝากไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนสำคัญที่เราควรจะเรียนรู้ไว้อ่ะค่ะนี่เราก็อาจจะได้ประสบเหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวของเราที่ประสบหรือเป็นเราเองที่ประสบก็จะได้มีวิธีรับมือได้ในวันที่มันมาถึงเรานะครับค่ะใช่ค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พัชชีมากเลยนะครับที่มาพูดคุยกันในโคโค่ฟาร์มโคโค่เฟรนด์ครับท่านผู้ฟังก็คงจะได้สาระดีๆจากพี่พัชชีมากนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังโคโค่ฟาร์มโคโค่เฟรนด์เรื่องราวของผองเพื่อนในชุมชนกรุณาได้ใหม่ทางช่องทางพอดแคสต์ของพีททูเดย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ